่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านคุณเตี้ยสะสมพบประเสริฐครับขอไม่พูดครับแม้ทางด้านฉลามชนจะนำจ่าฝูงบอกเวลาที่ตัวเองล้มหมอนไม่เคยมีรองรับครับโดยที่ขนาดทางด้านคุณเตี้ยสะสมพบประเสริฐครับทางด้านกุนซือใหญ่ของทางด้านชลบุรี FC ครับขอปิดปากเงียบยังไม่ขอพูดถึงผลงานของทีมครับที่เพิ่งโชว์ฟอร์มอย่างทางด้านสะดุดสะเดาบุกไปกระหน่ำน้องใหม่อย่างขอนแก่นยูไนเต็ดได้ถึงถิ่น7ประตูต่อ0ครับพร้อมนำเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ครับโดยที่ขนาดทั้งนี้ครับเจ้าตัวบอกแค่ประโยชน์สั้นๆครับแค่ว่ายังวัดอะไรไม่ได้ครับเพราะเป็นการเจอกับน้องใหม่และพึงแค่นัดที่4ของฤดูกาลครับยังเหลือภารกิจอีกมากในซีซั่นที่ต้องทำกับทางด้านฉลามชนชลบุรี FC ครับและทั้งนี้ครับพร้อมบอกด้วยว่าที่ยังไม่ขอพูดอะไรมากเกรงจะโดนข้อคอราครับว่าเก่งแต่โมเพิ่งจะนำจ่าฝูงและยังถามกับผู้สื่อข่าวในตำนองตัดโพอีกด้วยว่ายามที่ตัวเองล้มครับยังจากตำบูนานได้ไม่ดีแม้แต่หมอนสักใบก็ไม่เคยมีรองให้หนุนครับจึงขอปฏิเสธที่จะพูดถึงผลงานของทีมในช่วงนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องการนำจ่าฝูงแต่ขอชื่นชมทีมานและนักเตะที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักครับรวมถึงแฟนบอลทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับทีมมาโดยตลอดครับโดยพยายามทำผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องให้ได้บรรลุตามเป้าหมายฤดูกาล2021ที่ผู้บริหารวางไว้ขอจบด้วยการเป็นท็อป4ให้ได้ครับสำหรับโคเตียสะสมพบประเสริฐและชลบุรี FC ครับมายังอยู่กันที่ข่าวของทางด้านชลบุรี FC ครับก็คือทางด้านคุณศักดิ์สิทธิ์สิงห์โตทองผู้จัดการทีมของทางด้านชลบุรี FC ครับชี้เลือกเรียกทางด้านวรชิตเป็นแข้งดาวรุ่งได้แล้วครับโดยที่ขนาดทางด้านบอสบอลครับยันชัดเลือกเรียกทางด้านวรชิตเป็นดาวรุ่งได้แล้วครับชี้ลงตัวจริงมาหลายซีซั่นอย่างต่อเนื่องและเป็นคีย์แมนที่ครีมขาดไม่ได้ครับเช่นเดียวกับทางด้านฉลามจูเนียร์อีกหลายๆคนครับโดยที่ขนาดทางด้านคุณศักดิ์สิทธิ์สิงห์โตทองครับผู้จัดการทีมของทางด้านชลบุรี FC ครับกล่าวผ่านทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับว่าไม่อยากให้ทุกคนเรียกวรชิตกันได้สิบมันเป็นว่ากองกลางตัวเก่งของทีมว่าผู้เล่นดาวรุ่งอีกต่อไปครับเพราะเจ้าตัวอายุ24ปีไปแล้วและลงเล่นให้กับทัพฉลามชนชุดใหญ่ต่อเนื่องมา8ฤดูกาลติดต่อกันครับอีกทั้งก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหัวใจคนสำคัญของทีมไปแล้วนะตอนนี้ครับโดยที่ขนาดนอกจากนี้ครับทางด้านคุณศักดิ์สิทธิ์ครับยังได้กล่าวถึงแข้งอายุน้อยรายอื่นๆเช่นเดียวกับทางด้านกฤษฎากาเมนชดมงคลเลืองคณะโรดแม้ว่าอายุยังไม่เยอะแต่ก็ยึดตัวหลักของทีมมาโดยตลอดครับซึ่งคำจัดคำว่าดาวรุ่งสำหรับตนนั้นครับหมดที่จะใช้คำว่าผู้เล่นหน้าใหม่มากกว่าครับแต่สำหรับแข้งเหล่านี้ไม่น่าจะนับเป็นดาวรุ่งแต่ควรเรียกว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญมากกว่าครับและตรงนี้ครับสำหรับทางด้านเจ้ายิมบรชิตณวันนี้ครับลงสนามสร้างผลงานให้กับฉลามชนในไทยลีกไปแล้วเป็น8ฤดูกาลติดต่อกันแล้วครับลงเล่นที่134นัดและยิงได้ถึง29ประตูจากตำแหน่งกองกลางครับและฤดูกาลนี้ครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกนัดและทำไปแล้ว4ประตูและมันดับตำแหน่งรองดาวสโลว์อันดับ2รองจากทางด้านเดนิสบริโรหัวเซมบ้าเพื่อร่วมทีมฉลามชนด้วยกันที่ซัดไปถึง7ประตูด้วยกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวต่อไปเลยครับสำหรับทางด้านโค้ชอิชิครับลุ้นสร้างสถิติใหม่ให้กับเกียร์สมุทรพาทีมออกสตาร์ท5นัดดีที่สุดในรอบ3ปีครับโดยที่ขนาดทางด้านพลพรรคของทางด้านเกียร์สมุทรประการซิตี้ครับที่มีทางด้านมาซาดะอิชิคุมทัพออกสตาร์ทฤดูกาล2021ในศึกไทยลีกได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังจากลงสนามไป4เกมยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครครับโดยผลงานชนะ2นัดเสมอ2นัดมีอยู่8คะแนนหลังอันดับ2ของตารางครับโดยที่ขนาดทั้งนี้ครับเมื่อเทียบผลงานหน้าเกมแรกในศึกไทยลีกตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นสโมสรมาเป็นทางด้านสมุทรปราการซิตี้และเริ่มลงเตะอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2019ครับโดยซีซั่นของทัพเกียร์สมุทรกำลังจะสร้างสถิติใหม่ของสโมสรออกสตาร์ท5เกมแรกที่ดีที่สุดตั้งแต่เปลี่ยนชื่อสโมสรมาครับโดยที่ทั้งนี้ครับหากเกียรติสุดสัปดาห์นี้ครับที่จะถึงนี้กุนซือชาวญี่ปุ่นพาทีมเปิดบ้านแพ้ทีมน้องใหม่เชียงใหม่ยูไนเต็ดได้สำเร็จจะทำให้พวกเขาทำผลงานออกสตาร์ทนัดในไทยลีกดีที่สุดตลอดทั้ง2ฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาทันทีครับซึ่งผลงานนัดแรกทั้ง3ฤดูกาลหลังสุดก็มีดังนี้ครับในไทยลีกปี2019 5นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดครับและในไทยลีกปี2020ครับ5นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดครับและฤดูกาลล่าสุดคือไทยลีก2021ฤดูกาลนี้เลยครับลิเวอร์พูลไทยลีก4นัดชนะ2นัดและเสมอไป2นัดครับสำหรับทางด้านเกียร์สมุทรปราการซิตี้มาลุ้นสร้างสถิติกันต่อไปครับมากันที่ข่าวต่อไปครับสำหรับทางด้านสุพรรณบุรี FC ครับทางด้านอเดบายโยครับยกทางด้านรัชนาธพร้อมกลับมาแจ้งเกิดเต็มตัวในซีซั่นนี้เลยครับโดยที่ขนาดทางด้านกุนซือของทางด้านช้างศึกยุทธาธีครับในจับตามองทางด้านรัชนาธกองกลางเจ้าพ่อลูกนิ่งของทีมครับว่าปีนี้จะเป็นปีทองของเจ้าตัวที่จะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งครับหลังโชว์ฟอร์มเจ๋มต่อเนื่องในช่วงต้นฤดูกาลครับ
โดยที่ขณะทางด้านเจ้าเช็กและชนะครับกองกลางตัวกลั่นของทางด้านสุพรรณบุรี FC ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไม่กับต้นสกัดใน4เกมแรกของศึกลีเวอร์พูลไทยลีก2021โดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เหมายิงคนเดียว2ประตูช่วยพาทีมพลิกแซงเอาชนะการท่าเรือ FC มาได้2ประตูต่อ1ครับพร้อมกับคว้า3แต้มแรกของซีซั่นนี้ได้สำเร็จครับโดยที่ขณะทางด้านอดีบายุกาเดบูครับกุนซือชาวไนจีเรียของทีมสุพรรณบุรี FC ครับได้กล่าวยกย่องดาวเตะวัย25ปีครับว่ามีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างมากและกำลังทำผลงานได้อย่างดีในการยืนคุมแดงต่างร่วมกับทางด้านคาร์บูเอครับโดยตอนนี้ถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมไปแล้วครับและทั้งนี้ครับนอกจากนี้ครับยังเชื่อว่าดิดแข้งทีมชาติไทยจุดยู19และยู23ปีครับจะกลับมาเจ้งเกิดอย่างเต็มตัวอีกครั้งครับหลังจากสภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยและหากไม่ประสบปัญหาการบาดเจ็บอีกครับมั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีทองของเจ้าเช็คได้อย่างแน่นอนครับมากันที่ฝั่งของทางด้านการท่าเรือ FC กันหน่อยครับพูดรวมครับกับแชมป์การท่าเรือครับว่าพลาดมาได้อีกต่อไปครับขอคืนฟอร์มล้มทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดให้ได้วันเสาร์นี้ครับโดยที่ขนาดหลังจากที่ท่าบุกพ่ายต่อทางด้านสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ2ในเกมไทยลีกนัดที่4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทำให้สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ปราชัยเป็นเกมเล็กในซีซั่นนี้ครับโดยที่ขนาดทางโค้ชรงดุสิตเฉลิมแสนครับเผยว่าทีมยังโชคดีที่มาสะดุดในช่วงที่ทีมใหญ่ๆก็ตามครับพลาดเต็มหลุดมือเช่นกันอีกทั้งในเกมหน้าที่จะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดจะต้องคืนฟอร์มเก่งให้ได้ครับโดยที่ขนาดกุนซือใหญ่ของทางด้านการท่าเรือ FC ครับเผยว่ายังโชคดีนะครับที่ตารางคะแนนยังไม่ห่างกันมากแต่ถ้าว่าเกมตัวต่อไปพลาดแบบนี้อีกไม่ได้เลยครับและขณะเจอกับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดนัดต่อไปและมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงครับโค้ชด่วนก็ได้กล่าวว่าก็มีหลายจุดเลยครับที่ยังทำไปการบ้านแก้ไขกันต่อไปครับแต่เกมต่อไปต้อง3แต้มเท่านั้นครับไม่มีทางเลือกต้องเรียกความมั่นใจกลับมาได้ครับและโปรแกรมต่อไปของทางด้านการท่าเรือ FC จะเปิดลังทางด้านเพชรสเตเดียมรับมือกับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดของโค้ชบรูยูรอฟกี้ในวันเสาร์ที่2ตุลาคมเวลา7นาฬิกาตรงครับติดตามเชียร์กันได้เลยครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันเสาร์นี้ครับในขณะที่ทางด้านโกซุนกีกับปลุกเร้าแข่งการท่าเรือ FC ครับรำเปาคุณทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดชิว3เต็มให้ได้ครับโดยที่ขณะหลังจากที่ทัพทางด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ประเดิมความพ่ายแพ้นัดแรกในฤดูกาล2021จากเกมล่าสุดบุกไปแพ้ทางด้านสุพรรณบุรี FC ได้1ประตูต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่26กันยายนที่ผ่านมาครับทำให้ผลงานของทีมแข่งย่านคลองเตยลงสนาม4นัดชนะ1นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดมีอยู่5เต็มเท่านั้นครับโดยล่าสุดกับทางด้านกูสุดกีครับมิดฟิลด์ชาวเกาหลีใต้ของทัพสิงห์เจ้าท่าครับได้ออกมาเปิดเผยผลงานของทีมและเป้าหมายในเกมต่อไปครับว่าเกมที่ผ่านมาพวกเราทำเต็มที่แล้วครับทุกคนร่วมใจสู้จนวินาทีสุดท้ายเช่นกันครับกับการทำเกมรุกเรามีจังหวะเข้าทำสวยๆหลายครั้งครับแต่อาจโชคไม่ดีที่จะเปลี่ยนโอกาสจบสกอร์เป็นประตูไม่ได้ครับและแน่นอนครับว่าจะต้องแก้ไขกันต่อไปครับเพราะมีแมตช์สำคัญรออยู่วันเสาร์นี้กับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับแต่ทั้งนี้ครับทุกคนรู้ดีครับว่ามันคือเกมสำคัญที่มีเป้าหมายคือการคว้า3คะแนนครับและอย่างไรก็ตามระหว่างนี้พวกเราจะฝึกซ้อมตามแผนที่โค้ชวางเอาไว้ดีที่สุดเพื่อกลับมาทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับและสำหรับการท่าเรือ FC ครับมีคิวทำศึกไทยลีก2021นัดที่5เปิดบ้านรับมือกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่2ตุลาคมที่สนามเพชรสเตเดียมเวลา17นาฬิกาตรงครับติดตามเชียร์กันได้เลยครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันเสาร์นี้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ